ที่บอกไปนะครับวันนี้หลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จในช่วงเช้าในช่วงบ่ายภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้3วันด้วยกันนะ<า>เริ่มวันนี้วันแรกในช่วงบ่ายไปจนถึง29กุมภาพันธ์คือวันพหัหดสบัดีนี้นะครับไปดูเรื่องอะไรบ้างครับท่านนายกกระจะไปดูเรื่องของการส่งเสริมสินค้าเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหนึ่งในนั้นที่คุยไปเมื่อสักครู่คือเกี่ยวกับอุตสา,าหกรรมฮาลันนั่นเองครับ ไปดูกําหนดการเบื้องต้นกันนะครับวันนี้ครับคณะของนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่ปัตตานีครับปัตตานีไปดูตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีรับพบปะกับผู้นําท้องถิ่นท้องที่และก็ประชาชนที่มัสยิดกือเซะนะครับไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองปัตตานีเช่นบ้านขุนพิทักษ์กระยาบ้านเลขที่5คกือดาจี หนึ่งในบ้านจีนหลังเก่านะครับที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวกับพร้อมกับเยี่ยมชมมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกรตรัญยูคู่ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยปัตตานีประจําปี2567นอกจากนี้กับก็จะพบปากกับคณะกรรมการอิสลามและกรรมการมัสยิดและเยี่ยมชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ส่วนวันที่28กุมภาพ,พานันธ์ท่านนายกจะไปที่จังหวัดยะลานะคะไปเยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลาหรือว่าทีเคพารคอำเภอเมืองยะลาก่อนที่จะไปชมกิจกรรมส่งเสริมสินค้าปรานินสายน้ําไหลเบตงแล้วก็ปลาพวงชมพูฮาลาบาลาสู่ GI ก็คือสิ่งบุชีทางภูมิศาสตร์นะคะพร้อมกับไปพบปกเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอํเภอเบตงไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในสวนไม้ดอกเมืองหนาเบตง สวนหมื่นบุบผาแล้วก็ไปติดตามการดำเนินงานของด่านสุลกากรเบตงรวมถึงเยี่ยมชมอุโมงเบตงมงคลฤกอุโมง์รอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็เยี่ยมชมสกายวอล์กไอโยเวงค่ะส่วนวันสุดท้ายคือวันพระฤหัสบดีที่29กาุมภานะครับจะไปที่นราธิวาสเยี่ยมชมกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อันกุรอานครับพบปะกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และจะเป็นประธานการประชุมหาหรือยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดชามแดนภาคใต้ครับการลงพื้นที่3จังหวัดชแดนภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะในพื้นที่มีของดีไม่แพ้ที่อื่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อ นายกก็บอกก่อนที่จะเดินทางว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะช่วยให้เกิดความสงบและสันติสุขในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับการเดินทางมาท่องเที่ยวมาชื่นชมสิ่งที่สวยงามและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่รักและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ทําให้ประชาชนนอกพื้นที่ก็รัก และผูกพันกับผู้คนและดินแดนแถบนี้จริงที่สําคัญที่สุดที่รัฐบาลให้ความมั่นใจคือว่าเรื่องของเศรษฐกิจผมว่าถ้าเกิดมีเรื่องของเศรษฐกิจดีนะครับไม,ม่เป็นเรื่องว่างานท่องเทีย่ยวหรืออื่นๆเนี่ยถ้าเราทําได้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าความสงบสุขสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในสามจากกังหวัดชายแดนใต้อันนี้คือจุดประสงค์ใหญ่ของการลงพื้นที่ครับ